สวัสดีฮะชาว YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะฮะโปรโมชั่นของ 3BB นะครับในเดือนพฤศจิกา2560นั่นเองนะครับก็ยังยึดนะฮะโปรโมชั่นเดิมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับนั่นคือ VDSL นะครับลูกค้า VDSL 30เมกนะฮะความเร็ว30เมกยังให้สิทธิ์ยืม Wi-Fi router เหมือนเดิมนะครับก็ชำระเงินค่าแรกเข้านะครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะก่อนการติดตั้งนี่คือ631บาท30สตางค์นะครับนั่นคือค่ารายเดือนเดือนแรกนั่นเองนะครับผมอธิบายตามนี้นะฮะก็โปรโมชั่นนะครับ30เมกนะฮะ VDSL 30เมกนะครับค่าแรกเข้าเนี่ย631บาท30สตางค์นะครับมันคือค่าอะไรมันคือค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับก็คือ590นั่นเองนะฮะ590บวกด้วย VAT 7% นะครับก็จะได้631บาท30สตางค์นะครับโอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเท่ากันนะฮะลองเอา590นะฮะคูณ 1.07 นะฮะก็คือบวกแวตแล้วนะครับก็คือ631บาท30สตางค์นะฮะคุณจะได้รับอะไรบ้างนะฮะคุณจะได้รับเราเตอร์นะครับที่มีประกัน2ปีนะครับเราเตอร์สิทธิ์ยืมนะฮะสิทธิ์ยืมนะครับมีประกันอยู่2ปีนะครับหลังเราเตอร์เนี่ยนะครับมี LAN อยู่4พอร์ตนะฮะมี Wi-Fi ในตัวนะครับระยะการส่งสัญญาณกระจาย Wi-Fi ได้12เมตรนะฮะจากตัวเราเตอร์แล้วก็มีท่านไหนถามว่าค่าแรกเข้าทั้งหมดทั้งมวลรวมค่าติดตั้งเท่าไหร่นะครับก็เท่านี้นะครับ631บาท30สตางค์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ631บาท30สตางค์นะครับกรณีนี้นะฮะท่านต้องอยู่ในพื้นที่ให้บริการด้วยนะฮะนั่นเองนะครับก็จะมีบางท่านที่ถามมาว่าติดตั้งได้ไหมนะครับก็ต้องส่งข้อมูลก่อนนะครับผมถึงจะทำการส่งเรื่องให้ศูนย์ต่อไปได้นะครับการส่งข้อมูลนะฮะการส่งข้อมูลทำอย่างไรนะฮะการส่งข้อมูลส่งให้ผมนะครับที่ LINE นะครับ DJ_JamLink นะครับผมรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็ส่งอะไรบ้างนะครับส่งชื่อนามสกุลผู้ขอติดตั้งนะครับชื่อนามสกุลผู้ขอติดตั้งต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะตามกฎหมายบังคับนะฮะเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับเอาแบบเต็มนะฮะบ้านเลขที่อะไรนะครับหมู่อะไรหมู่บ้านอะไรนะครับแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรนะฮะแล้วก็แจ้งผมด้วยนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับเราจะได้ส่งบินได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอันที่4นะครับถ่ายรูปบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะฮะแล้วก็เซ็นกำกับนะฮะว่าสำเนาถูกต้องนะครับเซ็นด้วยนะครับสำเนาถูกต้องนะครับเซ็นลายมือนะครับใช้สำหรับสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับตอนนี้นะฮะถ่ายรูปให้ผมด้วยนะครับอันที่5นะครับแผนที่นะฮะหรือการแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE นะครับก็ถ้าใครไม่สะดวกแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE เนี่ยนะฮะก็วาดแผนที่มานะครับแผนที่หรือว่าตำแหน่ง GPS ก็ได้นะครับตำแหน่ง GPS ก็ได้นะครับผมก็จะทำการส่งให้ศูนย์เพื่อการเช็คพื้นที่ให้บริการต่อไปนะครับไม่เอาส่งเล่นนะครับไม่ส่งเล่นนะครับส่งเล่นไม่เอานะฮะ เพราะว่าหลายเคสนะฮะเดือนหนึ่งก็เจอประมาณ 7-8 เคสนะครับที่ส่งเล่นมานะครับไม่ได้ชำระเงินนะครับก็ไม่ได้ทำการติดตั้งให้นะฮะนั่นเองโอเคหลังจากที่คุณส่งเรื่องเสร็จนะครับนะฮะคุณก็รอสายนะฮะทางพนักงานนะครับพนักงานก็จะโทรนะฮะว่าโอเคพื้นที่ของคุณติดตั้งแพ็กเกจนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็ทำการส่ง SMS ให้ลูกค้าไปชำระเงินต่อไปนะครับลูกค้าก็สามารถนำ SMS นะครับหรือว่าข้อความนั้นนะฮะไปชำระเงินที่ไหนบ้างนะครับชำระที่ 7-Eleven ได้ทุกสาขานะครับหรือว่าชำระที่ 3BB Shop ก็ได้นะครับได้2อันนะฮะชำระที่เซเว่นนะครับหรือว่าชำระที่ 3BB Shop ก็ได้นะครับหรือนะฮะชำระออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับแต่ผมไม่นำชำระให้ชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะเนื่องจากว่าการตัดยอดเนี่ยตัดช้านะครับนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่คุณชำระเสร็จนะครับคุณก็ถ่ายใบเสร็จนะครับรบกวนนะครับถ่ายใบเสร็จนะครับส่งมาที่ LINE เดิมนะฮะส่งมาที่ LINE ผมนะฮะผมก็จะทำการส่งให้ศูนย์ต่อไปนะครับศูนย์ก็จะ
นัดวันติดตั้งให้ลูกค้าต่อไปนะครับอ่ะก็ติดตั้งเมื่อไหร่นะครับติดตั้งภายใน 3-15 วันทำการนะครับ 3-15 วันนะครับไฟเบอร์ออปติกจะช้าหน่อยนะครับไฟเบอร์ออปติกจะประมาณ 7-15 วันนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะสำหรับแพ็กเกจจบไปนะครับการส่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะฮะการขอแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติกเนี่ยให้บริการได้บางพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการให้บริการกับผู้อยากได้บริการที่อยู่ในชุมชนใหญ่ๆนะครับศูนย์ราชการนะครับพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะฮะใกล้โรงพยาบาลนะครับใกล้มหาวิทยาลัยนะฮะใกล้โรงเรียนนะครับใกล้อบต.นะครับใกล้ไปรษณีย์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของไฟเบอร์ออปติกเราจะเป็นอยู่ประมาณนั้นเองนะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่2สัญญานะครับสัญญา1ปีนะครับแล้วก็สัญญา18เดือนนะฮะสัญญา1ปีแล้วก็สัญญา18เดือนนะครับไฟเบอร์ออปติกให้บริการได้ตั้งแต่100เมกจนถึง200เมกนะครับ100เมกจนถึง200เมกนะฮะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะเป็นเรียกว่า ONU นะครับเราจะไม่เรียกว่าเราเตอร์นะครับเราเรียกว่า ONU นะฮะมี LAN อยู่4พอร์ตนะครับมี Wi-Fi ในตัว Wi-Fi ก็กระจายสัญญาณได้ประมาณ12เมตรนะฮะ Wi-Fi กระจายสัญญาณได้ประมาณ12เมตรนะครับเป็นแบบ 2.4 GHz นะครับไม่ใช่ Dual Band นะฮะเป็น 2.4 เท่านั้นนะครับสัญญา1ปีนะครับเอาตั้งแต่ความเร็ว100เมกก่อนละกันนะครับความเร็ว100เมกนะฮะสัญญา1ปีนะครับเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าทั้งหมดนะครับรวมค่าติดตั้งแล้วนะครับรวมค่ารายเดือนแรกแล้วนะครับรวมกล่องแล้วนะฮะจะอยู่ที่ 2,949 บาทนะครับสัญญาแบบ18เดือน 1,549 บาทนะครับทั้ง2อันเนี้ยต่างกันนะครับประมาณ 1,400 บาทนะครับเนื่องจากว่าระยะการใช้งานต่างกัน6เดือนนะครับระยะการใช้งานนะครับของสัญญาต่างกัน6เดือนนะครับถ้าท่านแพลนว่านะครับจะใช้ของ 3BB ต่อไปเรื่อยๆนะครับตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับให้ท่านเลือกขอสัญญาแบบ18เดือนนะครับนี่คือการเสียเงินแรกเข้าแค่ 1,549 บาทนะครับความเร็ว150เมกนะฮะความเร็ว150เมกนะครับสัญญา1ปีเสีย 3,163 บาทนะครับสัญญา1ปี6เดือนเสีย 1,763 บาทนะครับก็ไฟเบอร์200เมกนะครับสัญญา1ปี 3,484 บาทนะครับสัญญา18เดือนนะครับเสีย 2,084 บาทนะครับรายเดือนตัวนี้นะครับรายเดือน100เมก749บาทนะครับ150เมก963บาท200เมก 1,284 บาท 1,284 บาทนะครับสัญญาก็ตามนี้นะครับอันนี้คือ เดือนแรกนะครับที่คุณต้องเสียนะครับเดือนแรกนะครับเดือนถัดไปนะฮะก็เสียตามแพ็กเกจนะครับนั่นเองโอเคเนาะผมทำตารางให้แล้วนะครับว่าเดือนแรกคุณเสียเท่าไหร่นะครับเดือนแรกนะฮะของการขอ 3BB นะครับผู้ขอต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับใช้ไม่ครบสัญญาจะเสียค่าปรับสายภายนอก 5,000 บาทก่อนอื่นนะฮะท่านเมื่อท่านคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็ยืนยันกับทางพนักงานว่าท่านจะขอติดตั้งแพ็กเกจไหนนะครับแล้วก็ทำการชำระเงินผ่าน 7-Eleven นะครับหรือว่า 3BB Shop ก็นี่เป็นค่าใช้จ่ายเดือนแรกนะฮะที่คุณต้องเสียนะครับสัญญาแบบ1ปีนะนะฮะสัญญาแบบ18เดือนผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับก็สัญญา1ปีนะครับของ VDSL 30เมกเสีย631บาท30ตังค์นะครับไฟเบอร์100เมก2949ไฟเบอร์150 3163นะฮะไฟเบอร์200เสีย3484นะครับเดือนที่2นะครับเดือนที่2ถึง12นะครับหรือว่าสัญญา1ปีเนี่ยนะฮะคุณเสียนี่นะครับตามแพ็กเกจนี่ฮะตามแพ็กเกจนะครับมันจะเสียตามแพ็กเกจในนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะนะครับมันจะเสียตามแพ็กเกจนะครับ
หลังจากที่ครบสัญญา1ปีนะครับแต่ต้องใช้ต้องการใช้งานต่อนะครับเสียเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะสัญญานะครับหลังจากที่คุณครบสัญญาแล้วนะครับ30เมกก็ยังเสียรายเดือนเท่าเดิมนะฮะไฟเบอร์100เมกนะครับก็จะเสียรายเดือนเท่าเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับที่คุณยังไม่หมดสัญญานั่นเองนะฮะตอนนี้ที่สัญญา18เดือนนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตามตารางช่องนี้นะครับตามตารางช่องนี้นะฮะนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าคุณนะฮะชำระเงินเรียบร้อยนะครับก็จะมีช่างติดตั้งให้นะครับภายใน 3-15 วันทำการนะครับสำหรับไอ้ช่วงของไฟเบอร์ออปติกนะครับไฟเบอร์ออปติก100-200เมกเนี่ยนะครับการติดตั้งจะนานกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเดินสายไฟเบอร์ใหม่นะครับหรือบางโนดอาจจะต้องเชื่อมต่อตู้ใหม่นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับว่าทำไมถึงการติดตั้งไฟเบอร์ติกถึงนานกว่า VDSL นะครับ VDSL เราลากสายโทรศัพท์เท่านั้นนะครับมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการที่คุณขอไฟเบอร์ติกนะฮะไฟเบอร์ติกความเร็วกว่านะครับ VDSL นะครับเป็นเน็ตในอนาคตนะฮะนั่นเองโอเคนะฮะแล้วเราจะแชร์โลเคชันได้อย่างไรนะครับมีคนถามว่าแชร์โลเคชันได้อย่างไรนะครับโลเคชันที่แชร์ให้ผมนะฮะนี่นะครับก่อนอื่นนะฮะถ้าท่านต้องการติดตั้งนะครับให้ท่านส่งโลเคชันแล้วก็ข้อมูลตามที่ผมขอไว้5ข้อนะฮะนั่นที่ก็คือไปที่เมนูตั้งค่านะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับเปิดตำแหน่งก่อนนะครับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าวันนี้นะครับการตั้งค่าเปิดตำแหน่งนะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะฮะจากนั้นนะครับหาคำว่าตำแหน่งนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า location นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของมือถือ Android นะฮะทุกรุ่นนะครับตำแหน่งนะครับเปิดมันนะครับเปิดมันจากนั้นฮะเข้าสู่การกดปุ่มโฮมนะครับเพื่อเข้าสู่เมนูหลักนะฮะเข้าไปที่ LINE นะครับคุณจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ GVS ขึ้นอยู่นะฮะเข้าไปที่ LINE นะครับการแชร์โลเคชั่นนะฮะต้องใช้ 3G นะฮะหรือว่า Wi-Fi นะครับ 3G หรือว่า Wi-Fi ครับ 3G 4G Wi-Fi นะครับจากนั้นเลือกชื่อผมนะฮะเจมส์ 3BB นะครับผมจะเขียนชื่อวันนี้นะฮะเจมส์ 3BB นะครับสำหรับงานขาย 3BB นะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้ทำการกดเครื่องหมายบวกนะฮะเครื่องหมายบวกจะอยู่หน้าข้อความนะครับที่คุณกรอกนะฮะเลือกนะฮะตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งก็จะเป็นลูกศรหยดน้ำกับหัวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับให้ท่านทำการกดเครื่องหมายวงกลมนะครับด้านล่างนะครับหรือบางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างซ้ายนะฮะหรือว่าด้านล่างขวานะครับหรือว่าด้านบนขวานะครับบางรุ่นจะอยู่ด้านบนนะครับก็กดย้ำๆหลายๆครั้งนะครับก่อนที่คุณจะกดคำว่าแชร์ตำแหน่งที่ตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณก็จะส่งตำแหน่งของบ้านคุณมาเรียบร้อยนะครับคุณต้องอยู่ที่บ้านของคุณก่อนนะฮะถึงแชร์ตำแหน่งได้นะครับโอเคในการแชร์ตำแหน่งหมดไปนะฮะหลังจากที่คุณแชร์ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับคุณก็ส่งอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะส่งชื่อนะครับนามสกุลผู้ขอติดตั้งนะครับเบอร์โทรนะฮะบ้านเลขที่คุณอะไรนะครับบ้านเลขที่อะไรนะฮะรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็ถ่ายสำเนาประชาชนให้ผมด้วยนะครับกรณีที่ท่านอายุไม่ถึง18ปีนะครับท่านต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนขอนะฮะตอนนี้นะครับท่านที่ยังไม่ถึง18ปีนะครับท่านต้องให้ผู้ปกครองท่านเป็นคนขอนะครับมีคนถามว่าชื่ออีกคนขออีกคนได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ว่าสัญญาจะติดเป็นชื่อของท่านเองนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะ
ของผู้ที่อยากติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3BB นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2560นะฮะก็ได้ยังเป็นโปรโมชั่นเดิมอยู่นะครับโปรโมชั่นเดิมอยู่นะฮะโปรโมชั่นนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับผู้ที่อยากได้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับไว้ใช้งานนะครับสำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการนะครับเราติดตั้งไม่ได้นะครับเราจะไม่เรียกเก็บค่าติดตั้งนะครับหรือว่าค่าเช็คดำเนินการใดๆนะครับถ้าติดตั้งได้นะครับเราจึงจะทำการเรียกเก็บค่าบริการนะครับโดยที่ท่านสามารถชำระได้ที่ 7-Eleven นะฮะหรือว่า 3BB Shop ได้เลยนะครับตามรหัส SMS นะครับที่พนักงานส่งให้ในมือถือโอเคนะครับ